ผมเชื่อว่าอีกหลายรายการก็มีการมาแชร์ว่าเฮ้ยเขามีการล็อกผมจริงๆแต่ผมจะอธิบายเรื่องของอัลกอริทึมหลังบ้านละกันที่เขาเขียนไว้ที่เราเห็นว่ามีบุคคลหรือว่าเป็นแอนิเมชันหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มาเล่นเป็นรอบๆให้เราดูจริงๆแล้วมันเป็นแคปเจอร์ล็อกหลังถามว่าคนที่ทำโปรแกรมโกงบาคาร่าออนไลน์ไม่ใช่ใครเลยก็คือเว็บพนันนั่นแหละที่เป็นคนทำขึ้นมาเองทุกคนรู้เทคโนโลยีมีทั้งด้านดีและด้านมืดใครที่ใช้ด้านดีคุณก็จะส่งผลประโยชน์ให้กับผู้คนได้มากมายแต่กลับกันถ้าคุณใช้ด้านไม่ดีก็สร้างความเสียหายให้กับหลายคนได้ไม่น้อยแบร์ไตเรานำเสนอไอทีสายสร้างสรรค์ที่ดูแล้วเป็นความรู้กับคุณผู้ชมมาโดยตลอดแต่คราวนี้เราจะเจาะลึกความรู้อีกประเภทแล้วก็ตีแผ่ด้านมืดสุดของวงการไอทีกันบ้างเมื่อพนันออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่พบเจอได้ทั่วไปจนยากจะหลีกเลี่ยงแม้กระทั่งบนฟีด Facebook เองที่เราเล่นกันในทุกวันเขาก็ยังเอาคลิปเราไปแอบอ้างโฆษณาบนฟีดได้อีกเขามีวิธีการสร้างเว็บพนันเหล่านั้นกันอย่างไรมีนายทุนต่างชาติที่ควบคุมอยู่จริงหรือไม่และทำไมหลายคนยังตกเป็นเหยื่อได้ตลอดวันนี้เราจะหาคำตอบจากปากของอดีตโปรแกรมเมอร์สายเทาที่เขาเองพูดว่าอย่าเรียกว่าเทาเลยดำปีเลยดีกว่าเขาทำเว็บพนันออนไลน์มาและทำชั่วมาหลายเว็บด้วยจริงๆเราก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสแล้วกันนะครับที่รู้จักจากคนใกล้ตัวเขาต้องการทีมงานหรือว่าบุคลากรที่มีฝีมือด้านการเขียนโปรแกรม source code แล้วก็เรียนรู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภัยด้วยนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานด้วยครับเรื่องของค่าตอบแทนตอนนั้นผมถูกซื้อด้วยรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินตราเพราะว่าเขาพูดในรูปแบบของว่าต่อให้มีโปรแกรมเมอร์เก่งขนาดไหนเขาก็ไม่จ้างถ้าเกิดเขาไม่ไว้ใจหรือว่าสนิทใจเพียงพอตรงนั้นแล้วก็มีการหลอกลวงเรื่องค่าตอบแทนเพิ่มเติมมากขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นเขาจะให้เปอร์เซ็นต์จากรายได้ของเว็บพนันออนไลน์ซึ่งมันเป็นที่ล่อตาล่อใจมากก็เอาเป็น2อันดับแรกละกันนะครับอันดับแรกก็จะเป็นทางเดฟเลย develop ล้วนเลยนะครับที่จะต้องจ้างบุคลากรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนา source codeแล้วก็มันก็จะผูกพันไปกับลำดับที่2นั่นก็คือตัว marketing เพราะว่าเนื่องจากเว็บพนันก็เหมือนธุรกิจอื่นๆนะครับที่จะต้องตีตลาดให้ได้เขาเรียกงบในการยิงโฆษณาต่างๆนะครับซึ่งเขาก็จะมีใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเนื่องจากธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจไม่ถูกกฎหมายนะครับการชำระเงินต่างๆก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ wallet นะครับ wallet ที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงหรือว่าใช้ซิมที่เป็นซิมเติมเงินหรือว่าใช้ซื้อบัญชีม้ามาหรือว่าบัญชีปลอมหรือว่าซื้อบัญชีมาอีกหนึ่งทีในการที่จะยิงโฆษณาทีมมาร์เก็ตติ้งเขาก็เหมือนทีมพวกเราเนี่ยแหละครับเขาก็จะมีการประชุมมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆเพื่อจะทำยังไงก็ได้ให้สามารถยิงโฆษณาต่อไปได้แล้วผมจะให้ทุกท่านเนี่ยได้นึกถึงคำหนึ่งนะครับหลายๆท่านที่เคยเข้าไปเสิร์ชพวกตามชื่อ YouTube หรือว่าตามช่องชาแนลต่างๆนะครับหลายท่านเนี่ยถ้าเกิดเสิร์ชคำว่าพนันออนไลน์เนี่ยนะทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าคีย์เวิร์ดนี้มันคือคีย์เวิร์ดสำหรับการเล่นการพนันแต่ถ้าเกิดสมมติท่านเจอคำว่า888ที่มีเลขลงท้ายด้วย888ทุกคนที่ดูในช่อง YouTube นี้จะนึกออกเลยว่าอ๋ออะไรก็ตามแต่ไม่รู้แหละจะเป็นคำว่าอะไรขึ้นต้นแต่ลงท้ายด้วยคำว่า88มันคือธุรกิจเว็บพนันออนไลน์พนันบอลออนไลน์นั่นเองและทีนี้นะครับเขาก็จะมีอีกหนึ่งเทคนิคเลยที่จะเป็นการแข่งขันในวงการเว็บพนันเขาเองคือการแย่งชิงตลาดกันเช่นแย่งชิงกันอยู่ Google หน้าแรกหลายท่านคงทราบอยู่แล้วว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าอยู่ Google หน้าแรกหรืออยู่ท็อปปิกที่1เนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะครับซึ่งปกติในวงการเทคนิค IT ของเรานะครับการที่จะทำให้เว็บไซต์เราขึ้น Google หน้าแรกเราทราบกันอยู่แล้วเราก็จะใช้เทคนิคของตัว Google SEO Rankingนะครับการทำเว็บไซต์ให้เหมาะสมทำเว็บไซต์ให้หน้าเสิร์ชทำให้ตัว Google Spider Search Crawler เว็บไซต์ได้ทั่วถึงนะครับเพื่อจะติดอยู่หน้าแรกแต่ถ้าเกิดเว็บไซต์พนัน2เว็บไซต์ที่เป็นคู่แข่งกันทำเหมือนกันทั้งคู่ล่ะและจะทำให้เว็บไซต์ที่อยู่หน้า2จะกลับมาแซงหน้า1ได้อย่างไรนะครับเขาจะเริ่มจ้างคนวงการ IT ด้าน Security มาแล้วในเรื่องของการทำ Backlink หรือว่าการทำการแฮกเว็บไซต์คู่แข่งเพื่อที่จะแทรกลิงก์หรือว่าแทรกเฟรมเวิร์กต่างๆเวลาคนที่เข้าเว็บไซต์
นะครับเว็บไซต์เว็บพนันที่เป็นคู่แข่งเรามันจะรีดิเรกหรือว่าเปิดหน้าป๊อปอัพตัวเว็บไซต์ของเราไปด้วยหรืออย่างงานที่ผมเคยทำเองนะผมก็เคยที่จะไปแฮกเว็บไซต์หนึ่งที่ติดอยู่ Google หน้าแรกนะครับผมก็จะใช้คีย์เวิร์ดคำว่าดูบอลออนไลน์ดูบอลสดเพราะว่าทุกครั้งที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับสิงพนันส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปดูบอลออนไลน์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยแน่นอนว่าก็คือไม่ได้มีความรัดกุมด้าน security ที่ดีสักเท่าไหร่ก็ผมก็ไปเจาะระบบจนสามารถที่จะไปยัดแบ็คลิงก์ของเว็บไซต์พนันของผมเนี่ยเข้าไปได้ก็ทำให้เว็บไซต์พนันเนี่ยขึ้นมาติด Google หน้าหนึ่งเพื่อตีตลาด marketing ได้ส่วนใหญ่งบทั้งหลายที่ผมเกิดมาก็คือจะใช้ในส่วน2ส่วนก็คือทั้ง develop ผสมกับ marketing กันไปครับจริงๆแล้วเนี่ยเว็บพนันออนไลน์หรือว่าเว็บไซต์อื่นๆที่ผิดกฎหมายนะครับจะมีโครงสร้างเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเว็บดูหนังออนไลน์หรือว่าจะเป็นเว็บโป๊หรือว่าเป็นเว็บไซต์ต่างๆนะครับเขาจะมีตัวระบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่หลังบ้านอยู่แล้วนะครับสังเกตดีๆว่าทุกๆเว็บไซต์เนี่ยนะครับเขาจะนะครับมีหลังบ้านเหมือนกันมีเทมเพลตแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเขาจะใช้กระบวนการที่ชื่อว่าตัวการทำรีเวิร์สพ็อกซี่เปรียบเสมือนการสะท้อนเงากระจกนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเทมเพลตทีหลังนะครับเชื่อฟังก์ชันของตัวฝั่ง client code นะครับมาเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนแบรนด์แต่สุดท้ายแล้วหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นเมนูการเล่นการพนันออนไลน์หรือว่าจะเป็นเว็บดูหนังออนไลน์หรือเป็นเว็บต่างๆเนี่ยคอนเทนต์เขาจะเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่เทมเพลตนะครับเป็นสิ่งที่เขาเริ่มตั้งต้นในการสร้างเว็บพนันออนไลน์ครับผมเว็บพนันออนไลน์เขาก็มีการทำจิตวิทยากับผู้เล่นด้วยนะครับมีการประชุมกันหลังบ้านด้วยว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้คนเล่นเนี่ยนะครับเล่นแล้วเล่นไม่หยุดหรือว่าเล่นแล้วไม่ยอมเลิกเล่นสังเกตนะครับว่าคนที่มาเล่นพนันออนไลน์ส่วนใหญ่นะครับจะเลิกเล่นได้ต่อเมื่อตัวเองหมดตัวแล้วถ้ายังไม่หมดตัวกู้หนี้ยืมสินมาเล่นต่อเรื่อยๆเพราะอะไรทำไมบุคคลเหล่านั้นเข้าถึงเล่นหรือว่าหลงมัวเมาในความโลภขนาดนั้นเพราะว่าเว็บพนันออนไลน์จริงๆแล้วเนี่ยเขามีเล่นหลักจิตวิทยากับผู้เล่นอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะใช้อัลกอริทึมต่างๆที่คอยตรวจสอบบุคคลว่าเฮ้ยถ้าคนนี้เข้ามาเล่นแล้วมี behavior หรือมีพฤติกรรมในการเล่นใช่เขาเรียกว่าเล่นทบเช่นเคยเล่น500บาทแล้วเสียไป500บาทจะเล่น 1,000 บาทเพื่อให้ได้เงินตัวเองคืนและได้เงินกำไรด้วยเขาจึงใช้หลักจิตวิทยาตัวนี้แหละที่เล่นกับความโลภของคนนะครับมาจัดโปรโมชั่นมาใช้อัลกอริทึมในการดูพฤติกรรมของยูเซอร์ต่างๆซึ่งเขาใช้พวก machine learning ในการตรวจสอบพฤติกรรมเล่นแพลตฟอร์มแพทเทิร์นต่างๆของผู้เล่นเนี่ยมากมายก่ายกองเลยทำให้เป็นคำตอบว่าทำไมผู้เล่นถึงไม่สามารถเอาชนะเจ้ามือเว็บพนันออนไลน์ได้ทุกอย่างจะเก็บเป็นล็อกครับใช่ครับเป็นเก็บล็อกข้อมูลนะครับเขาเรียกว่าบันทึกหลักฐานล็อกอีเวนต์ต่างๆตั้งแต่ล็อกอินเข้ามาชอบเล่นช่วงเวลาไหนเวลาเข้ามาฝากแล้วฝากเงินผ่านช่องทางอะไรเวลาเล่นทีนึงเวลาฝากแล้วใช้กี่เปอร์เซ็นต์ของการเล่นทุกอย่างเก็บเป็นสถิติทั้งหมดคนที่เล่นคนที่ว่าเป็นเซียนพนันออนไลน์คนที่คิดว่าเล่นพนันเก่งมากมายมีสถิติมากมายหลายรูปแบบเขาก็ทำรูปแบบเดียวเช่นเดียวกันเล่นสถิติกับผู้เล่นเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าอีกหลายรายการก็มีการมาแชร์อยู่แล้วว่าเฮ้ยเขามีการล็อกผลจริงๆนะครับแต่สุดท้ายอย่างที่ผมบอกเขาเล่นกับสถิติแล้วก็เล่นกับจิตวิทยาความโลภของคนนะครับต่อให้คนรู้ว่ามันล็อกต่อให้คนรู้ว่ามันไม่ได้ล็อกก็ยังจะเล่นอยู่ดีแต่ผมจะอธิบายเรื่องของอัลกอริทึมหลังบ้านละกันที่เขาเขียนไว้นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นแพลตฟอร์มหลายๆรูปแบบเลยที่จะเอามาดักนะครับว่าเป็นหน้า A หรือหน้า B จริงๆแล้วการพนันถ้าเกิดเราพูดในเรื่องของทั่วไปด้านอัลกอริทึมมันคือความน่าจะเป็นนะครับเช่นมีเหรียญก็คือมีหัวกับก้อย2ด้านเขาก็จะมีอัลกอริทึมเช็คว่าคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยนะครับก็จะมีเขียนชัดเจนเลยแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปตามอีเวนต์ตาม behavior ที่เขาวินิจฉัยนะครับมันไม่ได้ใช้แบบนี้ตลอดต้องอธิบายให้ทางบ้านเข้าใจก่อนนะครับเช่นสมมติในอีเวนต์นี้เขาล็อกแล้วว่าถ้าเกิดคนที่ชอบเล่นทบเขาจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ success rate ให้ที่เพิ่มมากกว่าปกติเช่นจาก 50-50 เป็น 70-80 อะไรคือ 70-80 ผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเหรียญมีทั้งหมด2ด้านถ้าเรามองว่า 50% ครั้งแรกต้องออกหัวครั้งที่2ต้องออกก้อยถูกต้องไหมครับนี่คือความน่าจะเป็นพื้นฐานนะครับถ้าเกิดขยายความมากขึ้นให้มันมีจำนวนครั้งมากขึ้นเขาอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เรทให้หัวมากกว่าก้อย7ครั้งอย่างนี้เป็นต้นเพื่อทำให้เปอร์เซ็นต์เรทในการเล่นครั้งแรกเนี่ย
เขามีเปอร์เซ็นต์สูงในการเล่นได้ซึ่งส่วนใหญ่เขาเล่นกับจิตวิทยาสถิติของคนเขาไม่ได้มองว่าไอ้กระบวนการนี้เนี่ยจะทำให้เขาเสียขาดทุนอะไรเลยเพราะเขาเชื่อมั่นว่าคนที่ได้ไปแล้วจะกลับมาเล่นอีกเสมอหรือถ้าเกิดใครมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีวินัยที่เพียงพอมากพอจะเล่นครั้งเดียวและไม่กลับไปเล่นอีกเลยตลอดชีวิตตามสถิติที่เขาดูมาแล้วไม่ถึง 1%อย่างที่ผมเกริ่นไปข้างต้นนะครับเขาใช้เทคนิคเรียกว่า Reward Proxy ที่ทำการโคลนแล้วก็เปลี่ยนเทมเพลตคล้ายๆการทำแฟรนไชส์ในส่วนนี้ต่อให้คุณจะเปลี่ยน User คุณจะเปลี่ยน IP Address นะครับคุณจะเปลี่ยนเว็บไซต์ในการเล่นสุดท้ายคุณก็จะไปอยู่ใน AI Algorithm ที่เขาเขียนวางไว้อยู่ดีอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดท่านคิดว่าจะอาศัยจุดอ่อนของเว็บพนันออนไลน์เขาก็จะหาจุดอ่อนของคุณมาโจมตีคุณกลับเช่นเดียวกันในมุมมองนี้นะครับสำหรับวงการที่ผมเข้าไปร่วมแล้วกันจริงๆแล้ววงการพนันออนไลน์เนี่ยมีการรับคนหลายรูปแบบมากมายเลยที่ผมไปพูดคุยกับน้องๆในทีมมาหรือว่าคนที่รู้จักกันมาในทีมนะครับเขามีการรับสมัครตั้งแต่ผ่านปากต่อปากเพื่อนรู้จักเพื่อนหรือบางทีก็ไปรับสมัครตามเว็บไซต์ปกติเลยเช่นเราไปลงรีซูเม่ไว้ที่เว็บไซต์หางานออนไลน์เขาก็โทรมาบอกตรงๆเลยครับว่าเขาทำธุรกิจแบบนี้คุณพร้อมที่จะมาทำงานกับเขาไหมถ้าคุณจะออกแล้วทำตามที่กำหนดเช่นระยะเวลาสัญญาคือ1ปีถ้าครบ1ปีแล้วคุณก็ออกได้ปกติเขาไม่ได้มีการมาบังคับอะไรแต่มีเคสนะครับกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายกรณีที่ถูกบังคับหน่วงเหนี่ยวจิตใจนะครับส่วนใหญ่นะครับมักจะหลงกลกับมิจฉาชีพที่เขาหาสิ่งต่างๆมาเชื่อมความสัมพันธ์กับคุณเช่นให้กู้หนี้ยืมสินถ้าเมื่อไหร่คุณติดหนี้เว็บพนันออนไลน์ติดหนี้คนที่เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์แสดงว่าคุณจะต้องใช้หนี้สินให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเอาเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอะไรมาโกงคุณเพื่อให้คุณเนี่ยต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆหรือสัญญาในรูปแบบอื่นๆที่เขาสามารถบังคับคุณได้แต่ถ้าไม่มีในจุดนั้นเขาไม่สามารถทำอะไรคุณได้ครับคุณสามารถออกมาได้ปกติเลยคาสิโนออนไลน์บนเว็บพนันออนไลน์นะครับที่เราเห็นว่ามีบุคคลหรือว่าเป็นแอนิเมชันหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มาเล่นเป็นรอบๆให้เราดูจริงๆแล้วมันเป็นแคปเจอร์ย้อนหลังมันมีเทมเพลตเก็บไว้เลยนะครับเป็น 1,000 2,000 3,000 รูปแบบเทมเพลตเพื่อที่จะเลือกสลับใช้มาให้กับคนเล่นเนี่ยเพื่อให้คนเล่นเนี่ยเวลาเล่นมาจะไม่รู้เลยว่าตัวเองจะสามารถเล่นแพทเทิร์นไหนเพื่อให้ชนะทุกอย่างในตัวระบบเว็บพนันออนไลน์ทุกอย่างเป็นระบบแคปเจอร์หมดเลยก็คือระบบย้อนหลังนะครับแล้วเขานำระบบนั้นมาสตรีมมิ่งให้เราเข้าใจคิดว่าเป็นการเล่นสดอีกหนึ่งครั้งเพื่อหลอกลวงเรานะครับสังเกตว่าอย่างเช่นพวกบาคาร่าออนไลน์ทำไมทุกท่านเห็นว่าเฮ้ยทำไมเว็บไซต์นึงทำไมถึงไม่มีแค่ช็อตชาแนลเดียวล่ะทำไมถึงมีเป็น100ชาแนลให้ทุกท่านเลือกเลยหลายท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยชาแนลนี้ถูกโง่เฮงกับเราชาแนลนี้เฮ้ยเรารู้สึกดวงไม่ดีเลยเปลี่ยนชาแนลดีกว่าจริงๆแล้วเขามีเทมเพลตหลังบ้านชาแนลเนี่ยพร้อมจะสลับปรับเปลี่ยนเพื่อให้คุณอ่ะโดนกินเงินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆแล้วในอินฟลูเอนเซอร์มีนะหลายคนที่มองว่าจะมีทั้งหลายรูปแบบเลยที่จ้างไม่ว่าจะเป็นจริงๆยูทูบเบอร์บางชาแนลก็มีนะครับเน็ตไอดอลไม่แน่ใจคำนี้ยังเป็นที่นิยมในปัจจุบันอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นคนเอาใช้คำว่าคนที่ติดตามในโซเชียลมีเดียเยอะๆแล้วกันไม่ว่าจะเป็นช่องทาง TikTok Facebook YouTube Twitter นะครับมีการจ้างจริงนะครับแล้วที่เห็นว่าเขาเอามาเล่นโชว์ยอมเอาเงินตัวเองเลย 500,000 บาท 1 ล้านบาทมาเล่นโชว์เหล่านั้นเป็นเครดิตที่ทาง develop แอดให้ทั้งนั้นเขาไม่สามารถเอาไปถอนจริงได้เพราะว่าเราจ้างให้เขามาโฆษณานะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของทริคต่างๆที่เขาใช้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นหลายท่านอาจจะเคยเห็นวิธีการโกงบาคาร่าออนไลน์ CNA CNB CNC ถามว่าคนที่ทำโปรแกรมโกงบาคาร่าออนไลน์ไม่ใช่ใครเลยก็คือเว็บพนันนั่นแหละที่เป็นคนทำขึ้นมาเองเพื่อหลอกล่อเป็นโปรโมชั่นให้คนมาเล่นเนี่ยอ้าวมันมีวิธีโกงใช่ไหมงั้นขอลองสมัครละกันเขาเรียกว่าเป็นการตีตลาดให้คนเนี่ยดึงดูดให้เข้ามาเล่นหรือว่าเซียนต่างๆบอกว่าเฮ้ยคู่ผลบอลคู่นี้ A B C D เหล่านี้เขาไม่ได้มาเพื่อทำลายโต๊ะการพนันเขามาเพื่อโปรโมททางอ้อมทำให้คนที่หลงกลเนี่ยคิดว่าเราจะสามารถชนะโต๊ะพนันบอลออนไลน์หรือเว็บพนันออนไลน์ได้เนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการเริ่มเล่นเทคนิคง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติเราเอาคนมา10คนนะครับแจกเงินให้เขาฟรีๆ500บาททั้งหมด10คนนะสถิติที่เขาเขียนไว้เลยนะครับ 80% กลับมาเล่นอีก
ไม่ว่าจะได้หรือจะเสียนะครับเขาก็เลยต้องหาทุกวิถีทางเลยเพื่อจะทำยังไงได้ให้ลูกค้ารายใหม่ได้มาทดลองเล่นไอ้ลูกค้ารายเก่าอย่างที่ผมบอกมันถูก AI algorithm ที่สร้าง behavior หรือว่าสร้างปัจจัยต่างๆที่ทำให้เขาได้เล่นตลอดเวลาอยู่แล้วเขามีหน้าที่ในการหาผู้เล่นใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับฟังเรื่องทั้งหมดแล้วก็เหมือนเขี่ยผงในตาเราออกนะครับการพนันไม่ส่งผลดีกับใครเลยจริงๆแม้กระทั่งคนที่เขาเข้าไปทำงานเบื้องหลังคุกคลีกับเรื่องนี้อย่างยาวนานเขาพูดเลยยิ่งทำก็ยิ่งถลำลึกเข้าไปทุกทีแม้ผลตอบแทนมันจะคุ้มค่าก็จริงแต่มันก็ต้องยอมแลกด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกไม่สบายใจขณะทำไปด้วยสุดท้ายนี้เราก็คงบอกไม่ได้จริงๆว่าพนันออนไลน์จะหายไปจากประเทศนี้หรือหมดไปจากโลกนี้ได้จริงๆเมื่อไหร่ก็คงต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลแล้วแหละครับว่าคุณจะดีลกับความโลภนี้ยังไงคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ